กิดเมื่อคืนเนี่ยประเด็นร้อนที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องที่นายวิโรจน์ลักษณานิสรคนนี้ครับเป็นส.ส.ของอดีตพรรคอนาคตใหม่คนนี้ลุกขึ้นมาอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อช่วงค่ำวันนี้เปิดประเด็นเรื่องนึงซึ่งถือว่าเป็นประเด็นร้อนก็คือการใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือว่ากลุ่ม IO โจมตีฝ่ายที่เห็นต่างแล้วก็เขาเปิด QR code เลยนะฮะสแกนเข้าไปปุ๊บเด้งเข้าไปถึงกลุ่มแชทไลน์ที่มีการตั้งขบวนการ IO ด้วยบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยนายกต้องรับผิดชอบวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับโดยนายกขออภัยครับโดยนายกยืนยันนะครับว่าไม่มีนโยบายให้ทำเรื่องดังกล่าวและจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยครับก็ผมยังไม่ทราบเรื่องนี้หรอกนะเพราะว่าการทำงานเนี่ยปกติแล้วผมก็ไม่มีนโยบายให้ทำงานแบบนี้อยู่แล้วแล้ววันนี้ก็เห็นว่าในโซเชียลมีเดียได้มีอะไรการกระทำแบบนี้มากมายนะผมเองก็โดนซะเยอะเลยในนั้นเห็นไหมใครทำก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวก็ตรวจสอบอีกทีแล้วกันนะจ๊ะไม่มีนโยบายจะดูก่อนดินอกจากให้สัมภาษณ์ช่วงเช้านะครับวันนี้เองระหว่างอภิปรายเนี่ยนะฮะท่านนายกก็ลุกขึ้นชี้แจงในสภาด้วยพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าจะต้องตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพราะว่าเกิดความเสียหายกับหน่วยงานภาครัฐลองไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีครับแม้กระทั่งในโซเชียลใน Facebook ต่างๆนะครับก็มีการกล่าวอ้างอะไรกันมากมายนะให้ร้ายป้ายสีกันเยอะแยะไปหมดเมื่อวานก็มีการพูดจาในเรื่องนี้ผมก็กราบเรียนว่าเราจะต้องสืบหาข้อเท็จจริงนะครับที่พูดกับเมื่อวานเนี่ยมันเกิดความเสียหายกับหน่วยงานภาครัฐด้วยนะครับสิ่งที่ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมก็เป็นเรื่องของการติดตามก็ติดตามแล้วก็พบเยอะนะไม่ว่าจะใครด่ากันไปด่ากันมานะครับซึ่งมันไม่ดีเลยในการปลุกกระดมคนให้มาทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบด้วยในส่วนของบางพรรคก็ทำนะโดยว่าทำเยอะด้วยนะครับก็คงต้องตรวจสอบกันทั้งหมดนะครับตรวจหาข้อเท็จจริงนะไม่ได้ขู่ใครทั้งสิ้นเพราะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับเพราะนั้นก็พิสูจน์ทราบกันต่อไปหาข้อเท็จจริงนะครับก่อนที่จะดำเนินการต่อไปในขั้นตอนอื่นๆนะครับ